บ้านคุณหนึ่งจักรวาลเก็บขยะหาเลี้ยงครอบครัวค่ะย้อนเล่าเส้นทางชีวิตพ่อก่อนที่จะโด่งดังเป็นที่รู้จักในวงการนะคะสำหรับหนึ่งจักรวาลค่ะเราย้อนโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความลำบากแต่เต็มไปด้วยความสุขนะคะแบบทดสอบชีวิตคนเรานั้นเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเดินทางให้กับชีวิตในทางที่ดีได้หนูเกิดมาในวันที่ป้ากับแม่จ๋าเนี่ยมีให้ครบทุกอย่างและอยากให้หนูมีการศึกษามีความรู้ที่ดีแต่หนูรู้หรือเปล่าว่ากว่าจะมีวันนี้ป้าผ่านอะไรมาบ้างวันนี้เนี่ยพาหนูมาดูบ้านหลังแรกที่ป้าตั้งใจซื้อไว้ให้ตั้งแต่เกิดสลัมคลองเตยซึ่งมันถูกรื้อไปนานแล้วแต่ยังมีร่องรอยของคลองน้ำเสียและสะพานข้ามน้ำในตอนเด็กๆป้าเก็บของเล่นเก่าๆที่ลอยจากคลองนี้และรู้จักเสียงดนตรีจากคุณปู่ของหนูที่ร้องเพลงให้ฟังทุกวันกับเครื่องดนตรีของป้าจานชามแก้วน้ำและตะเกียบที่เอามาเคาะเป็นเสียงและจังหวะตามประสาเด็กเพราะว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะซื้อของเล่นหรือเครื่องดนตรีพออายุ10ขวบก็ถูกย้ายมาอยู่ที่แฟลตท่าเรือคลองเตยป๋ามีคีย์บอร์ดตัวเล็กๆอยู่1ตัวที่คุณปู่ซื้อไว้ให้นี่วงดนตรีเล็กๆชื่อว่า1สยามรับงานทั่วไปแถวๆนั้นวันไหนไม่มีงานเล่นก็จะเก็บขวดเก็บเศษเหล็กลังกระดาษหนังสือพิมพ์มาชั่งเป็นกิโลขายเพื่อที่จะเอาเงินไปซื้อขนมป๋ามีความสุขและภูมิใจทุกๆครั้งที่บอกทุกคนว่าป๋าคือเด็กสลัมคนนึงที่มีความฝันเดียวคืออยากจะเป็นนักดนตรีที่ดีและมีความสุขทุกครั้งที่เล่าให้หนูฟังจำไว้นะลูกทุกสาขาทุกอาชีพถ้าอยากจะเก่งกว่าคนอื่นก็ต้องขยันและเรียนรู้มากกว่าคนอื่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดที่ทางด้านของคุณหนึ่งจักรวาลเองเนี่ยได้พยายามพัฒนาสอนให้กับลูกสาวนั่นเองแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ